ับนักกีฬาทั้ง2สโมสรเข้าทีมคู่ชิงชนะเลิศสำหรับวงการฟุตซอลไทยครับถือว่าเหมาะสมด้วยประท่าเรือในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เดินเข้าไปจับไม้จับมือกับสตาฟของพีทีบรูเวฟชลบุรีก่อนครับเวลานี้นะครับนี่ครับทั้งสองทีมก็ชูเสื้อผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อใน8ขอบคุณอมฤทธิ์ถ่ายทอดสดมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับวชระบังเอาไว้ครับวชระเลี้ยงแหวกมาได้สวยอ่ะแล้วครับโอ้โหโอ้โห1ประตูต่อ0ครับมาได้ยังไงครับผ่านมา 2-3 คนครับตู่ภาพช้าเนี่ยครับแหวกมาแล้ว2นะครับแล้วก็คลึงบอลหนีชาป้าอีกทีนึงนี่ครับคลึงด้วยขวานะครับชาป้าเอาไม่อยู่ครับมาดูเหลี่ยมหลังประตูบ้างฮะโอ้แล้วใจคอนี่นะบอกว่าโอ้นี่ครับเยือกเย็นตั้งแต่รอบรองแล้วไม่ทันขาดคำแต่กลับมาโดนตีเสมอครับกฤษดาวงแก้วครับกับจันช้างยิงเข้าไปเอาคืนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้เท่ากันแล้วครับกฤษดาวงเป็นเพื่อนรออยู่โล่งๆนะครับผมว่าอรุธเขาก็ค่อนข้างพะวงเหมือนกันว่าวัชระเนี่ยจะเปิดบอลมาให้กับธนพลหรือเปล่านะครับก็ต้องยอมรับว่าเสียง่ายไปนิดนึงครับท่าเรือนี่ครับจังหวะนี้ไม่มีใครออกมาได้อาจตัดได้แล้วธนกูลมีเพื่อนวิ่งเติมขึ้นมาธนชัยชมบุญธนชัยเปิดเข้ามาเสาสองนี่ครับพูดไม่ทันขาดคำครับโอกาสน้อยแต่ทำได้พรมงคลสีแซบแสงโอ้โอกาสเขาทำนี่ไม่เปลืองจริงๆครับเกมนี้การทลายนะครับนี่ครับก็ตามกันมาครับตัวต่อตัวครับประกบกันมาแต่จังหวะสุดท้ายนี่ต้องบอกเข้าทำเยี่ยมครับบอลจากกลางสนามนะครับธนกูลต่อมาทางซ้ายดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วฉีดยาไปเสาไกลครับเสียการท่าเรือจะโต้กลับแล้วทำชิง1 2วชระจ่ายหลุดแล้ว3ประตูต่อ1ครับชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างโอ้จังหวะสวนแบบนี้นี่แหมคมจริงๆครับเป็นอีกครั้งนึงที่ตัดบอลได้แล้วสวยกลับมาได้จงเป็นประตูครับท่าเรือครับวชระนะครับนี่ครับเบิ้ลเนี่ยบอลมันน้ำหนักดีมากครับบอลลอยโด่งๆนิดนึงครับแล้วตกพื้นเนี่ยกระแทกมาสุภวุฒิอยู่ในกรอบเขตโทษโอ้โหเอ้าโชคร้ายครับขยับมา2ประตูต่อ3สุภวุฒิเนี่ยง้างเท้ากำลังจะยิงด้วยซ้ายแม้แต่ว่าดีครับคือจะไปช่วยสกัดแล้วครับดูครับนี่ครับคือจะแหย่เท้าช่วยสกัดแต่กลายว่ามันผิดเหลี่ยมแล้วไปเสียบคนนำคุณผู้ชมนะครับกลับมาติดตามชมกันแล้วสดกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับของศึก AS ฟุตซอล FA ครับ2018นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับที่ Fashion Island Hall นะครับศูนย์การค้า Fashion Island ชั้น3ครับชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับ PTT Blue Wave ชลบุรีครับสุภวุฒิวิ่งดึงดูดความสนใจแล้วแล้วชาป้าโอ้โหคมกริบเลยครับงดงามครับจังหวะนี้ครับกฤษดาวงแก้วผ่านมา1นาทีกับ10วินาทีครับตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3โอ้ได้ประตูจากลูกเซตเพลงแล้วครับแม่กลับมาได้เร็วแล้วกลับมาได้ไวครับทำให้เกมเนี่ยมันเท่ากันอีกครั้งครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับ20นาทีสุดท้ายครับชาป้าต่อมาลูกนี้โล่งๆครับแต่จริงๆจะว่าธนันชัยพักบอลไว้โยกมาเอาละครับเก็บบอลได้อนุคุณมินิ4ประตูต่อ3ครับโอ้โหโต้กลับขึ้นมาครับต้องชมคนวางบอลด้วยครับแล้วก็ต้องชมคนยิงนะครับยิงแบบเหนือชั้นครับอนุกูลมินิออกหน้าอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับเบิ้ลจังหวะเดียวหลุดมาครับแตะบอลแล้วก็ช้อนเลยครับโอ้ลูกนี้ตั้งใจแล้วนะครับนี่ครับคือรอเลยครับแล้วก็มองที่บอลอย่างเดียวนะตามสัญชาตญาณล้วนๆครับเหลือบเห็นว่าผู้สาวประตูมาแน่ๆครับแล้วดูน้ำหนักครับชมบุรีเองต้องระวังนะครับพวกเขาก็ได้ประตูหนีห่างคนทั้งหมดอ้าวแล้วมาได้ครับ power play ถือว่าเล่นกันได้ดีมากมีประสิทธิภาพครับกฤษดาวงแก้วตีเสมอ4ประตูต่อ4แหมชมบุรีเองนี่ก็ของจริงครับวันนี้ดูการเล่น power play อาจจะสบายไปแล้วนะครับครับโอ้หลุดนิดเดียวครับได้เรื่อง
นี่ยจ่อๆเลยครับหน้าเส้นประตูโอ้เป็นรอบชิงที่แบบว่ามันมีอะไรให้พูดถึงทุกปีครับในการเจอกันทั้ง3ครั้งโอ้โหแล้วชาป้ายิงไกลได้ดีมากๆครับ5ประตูต่อ4ชลบุรีออกนำครั้งแรกครับโอ้ไม่ทันขาดคำครับชลบุรีทำจนได้ครับออกนำการท่าเรือเป็นครั้งแรกในเกมนี้ครับโอ้โหจัดลูกไฟครับชาป้าตัวประกบได้เดี๋ยวดูตำแหน่งการยืนนะเดี๋ยวดูตำแหน่งการยืนครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหลงต่ำกว่าเส้น10เมตรอีกขออภัยลงต่ำกว่าจุด10เมตรอีกนะครับแล้วยืนเนี่ยดูระยะห่างกันประมาณ 3-4 ก้าวครับแบบนี้ทำให้ชาป้ามีช่องยิงไกลได้ง่ายๆเลยครับสุภวุฒิเนี่ยโอ้ยโดนกองกลางนะครับโอ้โหนี่เป็นแท็กติกในการเล่นพาวเวอร์เพลย์คือ4ตัวของชลบุรีเวลาเล่นเกมรับจังหวะพาวเวอร์เพลย์เนี่ยคุมกันดีมากนะครับมาถึง5ประตูครับเอาแล้ว5ประตูต่อ5คู่นี้เอาอาวุธหนักมาดวลกันครับครับโอ้คมทั้งคู่แท็กติกดีทั้งคู่และศักยภาพผู้เล่นไม่ต้องเซตนานครับบอลมาถึงอนุกูลตบเข้ากลางมาได้ครับแล้วโล่งๆแบบนี้จะไปเหลืออะไรครับธนพลมณีเพชรเอาครับท่าเรือนำชนตีเสมอครับชลบุรีนำท่าเรือตีเสมอครับแล้วเหลือเวลาแค่หมดเวลาครับหมดเวลา5ประตูต่อ5ครับแล้วต้องขอบคุณอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงตัดสินของการโดนจุดโทษครับจิรวัตรวิ่งเข้ามาโอ้โหซูเปอร์เซฟตั้งแต่ลูกแรกเลยครับณัฐพงศ์หยุดลูกยิงของจิรวัตรเอาไว้ได้ครับไม่โดนขึ้นนำนะครับขยับมาทางขวามือของตัวเองนะครับณัฐอนุกูลโอ้โหพลาดเหมือนกันต่างฝ่ายต่างพลาดครับลูกแรกยังเสมอกันนะครับอนุกูลเลือกยิงไปมุมเดียวกับจิรวัตรนะครับป้องกันได้นะฮะเหลี่ยมเดียวกันมุมเดียวกันครับชาป้าวิ่งเข้ามาครับโอ้โหไม่พลาดครับก็เป็นผู้เล่นที่เนี่ยค่อนข้างชัวร์ที่สุดคนหนึ่งของทีมนะครับชาป้าไปถูกทางครับลูกนี้แต่ว่าบอลเนี่ยพุ่งแรงครับทางซอยเท้าเข้ามาแล้วไม่เหลือครับเลือกยิงไปทางขวามือของตัวเองครับ1ประตูต่อ1ยิงเล่นตามมาเท่ากันครับตอนนี้รวมในเวลานี่ครับเป็นเสมอกัน 6-6 นะครับค่อนข้างนิ่งครับนี่ครับเด็ดขาดมากบุรีดวลกับณัฐพงศ์โอ้โหชนเสาครับเท้าหรือเสาครับชนเสาครับชนเสาดูภาพช้าโอ้ชนเสาครับมาดูเหลี่ยมนี้ครับณัฐพงศ์ไปคนละทางแล้วธนันชัยวิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับการท่าเรือคว้าดับเบิ้ลแชมป์ครับยิงจุดโทษชนะไป2ต่อ1ครับสกอร์รวมในเวลาการท่าเรือ ASM คว้าแชมป์นะครับเอาชนะ3ต่อ2นะครับเหมือนถึงจุดสูงสุดแล้วครับเดี๋ยวดูปีหน้าครับต้องไปแข่งทั้งชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่อิหร่านแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนขอแสดงความยินดีกับการท่าเรือ ASM นะครับแชมป์AIS ฟุตซอล FA ครับ2018ครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับได้ทั้งแชมป์ไทยลีกและแชมป์ FA ครับนะครับหยับครับต้องดูครับว่าท่าเรือจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ในทั้ง2รายการได้ต่อไปหรือเปล่าครับส่วนชลบุรีเนี่ยก็จะกลับมาเป็นผู้ล่าหรือว่าผู้ท้าชิงได้แบบเต็มตัวมากน้อยแค่ไหนปีหน้าเดี๋ยวมาว่ากันครับกับศึกฟุตซอลบ้านเรานะครับทั้งในส่วนของฟุตซอลลีกและก็ฟุตซอล FA ครับแน่นอนว่าทีมการท่าเรือเองเนี่ยก็ต้องปรับทีมให้ดีที่สุดเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับโอ้โหแต่ละทีมนะครับแชมป์จากอิหร่านแชมป์ญี่ปุ่นนะครับแต่ละทีมเนี่ยถือว่าเป็นยอดทีมชั้นนำของเอเชียทั้งนั้นนะครับที่ทีมการท่าเรือจะต้องต่อกรด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับรวมทั้งการแข่งขันนะครับจะมีขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีผู้สนับสนุนเหล่านี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับ